สาเหตุของรถนะครับที่มีปัญหานะครับไฟเครื่องโชว์นะครับสาเหตุหลักๆเกิดมาจากตัวมอเตอร์ EGR นะครับมาดูนะครับว่าเกิดจากยังไงครับตัวนี้นะครับก็คือมอเตอร์ EGR นะครับนี่ครับ2ชุดนี้ครับประกอบกันนะครับตัวนี้คือวาล์วนะครับเปิดปิดไอเสียเข้าตัวนี้คือมอเตอร์ EGR ตัวนี้นะครับมันจะเป็นตัวที่ดันเข้าดันออกดันเข้าดันออกนะครับล้างท่อร่วมไอดีนครับจะต้องล้างตัวมอเตอร์ EGR ด้วยครับดูนะครับว่าทำไมถึงว่าไฟโชว์ครับถ้าไม่ทำความสะอาดตัวนี้นะครับนี่ครับคือขมเหลานี่ครับมันเข้าไปหมดแล้วครับนี่ครับดำปิดเลยครับขมเหลามันจะเข้าไปนี่ครับแล้วเวลามันดันเปิดดันปิดมันเปิดปิดไม่ได้ครับเพราะขมเหลาเนี่ยมันเข้ามาขวางชุดนี้ทั้งหมดครับมันก็เลยเปิดปิดยากเปิดปิดไม่ตรงไฟรูปเครื่องก็จะเด้งโชว์เลยครับนี่ครับคือชุดนี้สำคัญเลยครับต้องถอดล้างนี่ครับถ้าใครไฟรูปเครื่องยนต์โชว์นี่ครับเราสามารถทำเองและแก้ไขเองได้ง่ายๆถอดไม่ยากครับนี่ครับน็อต4ตัวเป็นไขควงแฉครับถอดล้างชุดนี้ให้หมดนี่ครับแล้วก็มาถอดชุดนี้ครับตัวนี้นะครับสำหรับคนจะถอดครับให้ดันชุดนี้ไปนะครับดันชุดนี้เข้าไปข้างในแล้วก็แกะออกแต่สำหรับคนที่ไม่สามารถถอดได้ก็ไม่ต้องถอดก็ได้ครับให้ทำการทดสอบกดนะครับกดมาอย่างนี้ครับกดแล้วก็ล้างทำความสะอาดครับฉีดน้ำมันฉีดน้ำยาครับเข้าไปในช่องนี้ให้หมดแล้วครับแล้วก็เทสเปิดปิดด้วยการกดครับกดแบบนี้ครับมันก็จะดีดเข้าดีดออกดีดเข้าดีดออกจนมันลื่นนะครับแล้วตัวนี้ครับก็มาล้างแล้วก็ลองสามารถดันเข้าดันออกได้นะครับนี่ก็เป็นวิธีง่ายๆทำได้ด้วยตัวเองนะครับดูนะครับหลังจากล้างทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ต้องล้างให้แบบนี้เลยนะครับก็จะแก้ปัญหาไฟโชว์ได้ครับยังไม่ต้องไปผ่าชุดนี้ครับไม่แนะนำครับให้ล้างแค่นี้พอครับส่วนมากขมเหลามันมาขัดนี่ครับเกรงว่าเกาะพวกสปริงนี่ครับทำให้มันเปิดปิดยากนี่ครับนี่ครับผมก็ล้างออกแบบนี้เลยครับดูตัวนี้ครับเป็นวาล์วนะครับวาล์วเปิดปิดไอเสียนี่ครับก็ล้างให้อย่างนี้เลยครับนี่ครับล้างให้หมดเลยนะครับทุกจุดครับก็จะไม่มีปัญหาไฟโชว์นี่ครับเป็นวิธีง่ายๆเราสามารถทำได้ด้วยตัวเองนะครับล้างมอเตอร์ EGR ใครมอเตอร์ EGR ไฟโชว์ครับลองถอดล้างแบบนี้ดูครับง่ายๆครับทำไม่ยากครับนี่ครับก็เป็นแนวทางให้ครับสำหรับคนที่จะทำเอง